นี่นายแน่ใจนะว่านายกับออสเนี่ยพร้อมที่จะมาทดสอบวิชาปราบผีที่ฝึกไปกันนะสภาพไม่น่ามาฝึกปราบผีแต่งตัวเหมือนจะไปศึกษาต่อที่ศรีธัญญาราชวิทยาลัยโอ้ยนี่เราก็เตรียมตัวไว้ก่อนไงเราไม่รู้นี่หว่าว่านายจะปล่อยผีอะไรมาฝึกเราบ้างอ่ะทุกอย่างเนี่ยมันดูเป็นอุปกรณ์ปราบผีหมดเลยนะเว้ยแต่นั่นอะไรวะออสเข่งไงไม่จังไงฮะนี่เวลาออสเจอผีปอบนะออสก็จะเอาเข่งเนี่ยมาคุมหัวหลบผีเอาไว้แบบนี้นี่เราว่านายเอาอุปกรณ์พวกนี้ไปเก็บเถอะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาให้นายฝึกแค่การบริกรรมคาถาเว้ยในหม้อ3ใบนี้เนี่ยมีผีเด็กผีสาวแล้วก็ผีดุนายเลือกเองเลยแล้วกันว่าจะได้เจอกับอะไรแล้วแต่ดวงนายเลยครับเรื่องเสียงดวงเราถนัดมากเราจะเลือกไม่ใช่เพราะเชื่อดวงเองเหรอถึงจะติดนี่เฮโจ500,000น่ะอันนั้นมันเมื่อก่อนนี่มันไม่เหมือนกันแล้วนะเว้ยไม่มั่นใจเลยใช่ไหมเนี่ยเราเลือกเองเราเลือกหม้อนี้แล้วกันนายนี่ดวงดีจริงๆด้วยว่ะสองเพราะว่าหม้อใบนี้เนี่ยอ่อนสุดเลยว้าวยังไงผีเด็กสุดยอดเลยสุดยอดเลยเก่งมากนี่ปล่อยผีเด็กออกมาเลยออสเนี่ยจะตบผีเด็กให้หัวหลุดโชว์ไปเลยโอ้เก่งมากเลยกับเด็กสตรีและคนชรานะเพื่อนขาดพระกันนี่ยอดจริงๆเพื่อนผมมานะปล่อยออกมาเลยนะถอยถอยถอยเตรียมตัวนิดนึงเตรียมตัวนิดนึงนี่พอแล้วเว้ยนะไหวเร็วนะไหวมาเลยพร้อมเลยพร้อมเลยมาเลยนี่ยังไม่ไหวไหนบอกผีเด็กไงนี่ตัวโตอย่างกับยักษ์แน่ก็ผีเด็กไงผีเด็กบ้าบอเลยตัวโตขนาดนี้เนี่ยตอนเด็กๆแม่ชงเวโปรตีนให้กินแทนนมผงใช่ไหมเนี่ยมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะยังจะเล่นอีกมาแล้วไอ้สองอุ้มหนูหน่อยอุ้มหนูหน่อยบ้าใหญ่ตัวใหญ่อย่างกับยักษ์ใครจะอุ้มไหวเอ้าหนูอุ้มเองนะเออว่ะเดี๋ยวพี่กินอะไรอ่ะหนูกินด้วยนมหนูนมหนูโอ้ยปากคนนะเว้ยมีถุงกล้วยแขกแหวกอยู่ได้ออสมาช่วยกันจับเร็วอยู่ที่หาเหล็กจับมาเร็วมานี่มานี่มานี่อย่าดิ้นจับหนูทำไมทำไมทำไมจะเล่นรู้แล้วจะเล่นม้าหมุนเดี๋ยวจัดให้โอ้ยจับจับหมุนเป็นลูกขนุนราคาถูกเลยวะลงหม้อไปเลยรู้ไม่จัดแล้วนะมันตะหลงทิศเลยนะขอโทษนะพี่กลับกลับพี่กลับกลับเลยโอเคปะวะโอ้ยโดนผีหมีควายขี่หลังขนาดนี้ไม่อยู่คนนี้ดีมาไปฮีมาโอ้ยสองช่วยด้วยเร็วๆเบาๆสิครับผีเด็กเบาๆหน่อยเออไปแล้วโอ้ยหลังกูสองนี่สองพูดตรงๆนะทำไมวะคราวหน้าเนี่ยมึงไม่ต้องเลือกหม้อเลยให้กูเลือกหม้อเองบ้างเออกูเลือกหม้อเจอผีเด็กยังแย่ขนาดนี้ถ้าเจออาจารย์ขามน้าว่าไม่รอดสบายมากเลยแตงอ่อนนี่แตงอ่อนบอกตรงเลยนะถ้าเกิดว่าฉันเป็นคุณหลวงของเธอเนี่ยไม่ว่าชาตินี้หรือว่าชาติก่อนฉันก็จะรักเธอไม่มีวันเปลี่ยนไม่เหมือนคนบางคนหรอกขานั้นเนี่ยเขารักง่ายหน่ายเร็วนะโอ้นี่ไม่ยุติธรรมสำหรับออสเลยอ่ะไอ้สองม
ีแตงอ่อนนวดให้ส่วนออสอ่ะแตงกวาดองชัดๆเลยแตงกวาดองแตงกวาดองนวดให้ฟรีปากดีเดี๋ยวมันเสกหนังควายเข้าท้องนี่นะไม่ต้องมาขู่เลยนะทำไม่ได้หรอกถูกรับรางวัลจากทางรายการไม่เอาหัวมาเลยกูโดนตลอดเลยนวดตัวเองก็ได้วะแล้วแต่นะเลยค่ะเอ็ดสอนถามเองจริงหรอวะฉันอยู่บ้านนี้เนี่ยแค่ไม่กี่วันนะเว้ยฉันยังรู้สึกเลยว่าบ้านนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆเลยแต่แกเนี่ยอยู่บ้านนี้มาทั้งชีวิตเนี่ยแกไม่เอะใจบ้างหรอว่าครอบครัวแกเป็นหมอผีอ่ะไม่นะเว้ยสงสัยพ่อเขาไปแอบทำตอนที่ฉันไม่อยู่อ่ะก็อย่างว่าแหละนะฉันไม่ใช่ลูกรักเหมือนใครบางคนนี่หว่าโอ้โหนี่สองไอ้เรื่องลูกรักเนี่ยเราบอกนายไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้ววันที่พ่อเขาไม่บอกนายเนี่ยเพราะว่าพ่อเขาเป็นห่วงนายจริงๆถึงว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องที่พ่อเป็นหมอผีนายเองก็เคยรู้ตั้งหลายครั้งด้วยรู้ตอนไหนไม่เห็นจำได้เลยเนี่ยเองจำไม่ได้เนี่ยไปแปลกหรอกเพราะพ่อเองเขาพ่อโอ้ยนี่พ่อกับน้าเป็นหมอผีปะเนี่ยสองนั่งลงนั่งลงครับพ่อทำอะไรเนี่ยพ่อกับน้าไหวไม่ได้เป็นหมอผีพ่อกับน้าไหวจะทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อกินกันพ่อน้าไหวจะทำข้าวเกี๊ยวปากหม้อกินกันใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องเผื่อนะผมจะไปตีธนูกับเพื่อนพ่อลบความจำเราเหรอไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะพ่อน้องไหวนี่เป็นหมอผีกันเหรอเนี่ยไอ้ไหวเจ้าหนึ่งจับตัวนั้นสองไว้จับทำไมเนี่ยนะต้องยุ่งนี่ไหมเนี่ยพ่ออะไรเนี่ยเรื่องทุกสิ่งให้หมดคิดว่าวันนี้พวกพ่อจะไปเที่ยวงานวัดกันนี่จะไปเที่ยวงานวัดกันใช่ไหมเนี่ยนี่ลบถึง2ครั้งเลยเหรอเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่2ครั้งว่ะ2ฮะโอ้ย อะไรเนี่ยนี่พ่อลบความจำเราแบบนับครั้งไม่ทั่วเลยใช่ไหมเนี่ยไปหมดแล้วมั้งสมองเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่า2แต่ล่าสุดที่พ่อลบความจำนายเนี่ยพอพ่อถามนายว่านายอยากกินอะไรนายตอบว่าขี้อ่ะรอเล่นแบบนี้ไงจ๊ะคะนายท่านเขาถึงเรียกว่าผีอำแต่ไม่ใช่นายคนเดียวนะเว้ยที่โดนลบความจำอ่ะชาวบ้านแถวนี้พอรู้ว่าพ่อเป็นหมอผีเนี่ยพ่อเขาก็ตามไปลบความจำหมดเลยความลับของตระกูลเราที่เป็นหมอผีเนี่ยก็เลยยังคงเป็นความลับอยู่จนถึงทุกวันนี้เจ๋งแป๊กมากเลยพ่อเองลบความจำได้พ่อเองเป็นเมนอินแบ็กจริงน้องใหม่ครับช่วยสอนคาถาลบความจำให้ออสหน่อยได้ไหมครับออสเนี่ยจะเอาไปลบความจำเฮียโจจะได้ไม่ต้องใช้นี่เขาคาถาทุกคาถามันต้องอยู่บนพื้นฐานของศีลถ้าไปใช้ในทางไม่ดีคาถามันจะไม่ได้ผลเว้ยเว้ยเซ็งเป็ดตัวเด็กเต็กพ่อมากเลยสวัสดีครับมือปราบกุ๊กกุ๊กกูครับฮะที่บ้านมีผีนะครับได้เลยครับได้เลยครับผมแอดไลน์แล้วก็ส่งโลเคชั่นมาหาผมเลยได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบไปครับได้ครับสวัสดีครับสองไปเว้ยลูกค้าที่ไปไปดิไปดิสองเดี๋ยวแล้วว่านายปิดเพจมือปราบกุ๊กกูอะไรนี่เหอะมันเริ่มจะมีคนรู้เยอะเกินไปนะทวยรู้เยอะก็แสดงว่าลูกค้าต้องเยอะไงแต่มันอันตรายไงสองโอ้นี่คุณพี่หนึ่งเห็นพูดเรื่องอันตรายมาหลายทีแล้วไม่เห็นว่ามันจะอันตรายตรงไหนเลยไม่น่ากลัวด้วยไปดิไปไปไปเวลาเวลาหลบไหมครับหลบไหมครับหลบครับเดี๋ยวเดินทะลุลาดนะครับบอกไว้ก่อนไปเลยนี่ไงล่ะคุณหลวงเจ้าค่ะแตงอ่อนรู้นะเจ้าค่ะว่าคุณหลวงเป็นห่วงในท่านแต่นายท่านก็พูดถูกพอยิ่งมีคนรู้จักนายท่านเยอะนายท่านก็จะได้ช่วยคนเยอะๆไงเจ้าคะแล้วถ้าไอ้คนพวกนั้นมันเป็นคนที่ไม่หวังดีล่ะตังอ่อนสองมันจะตกอยู่ในอันตรายขนาดไหน
จริงๆแล้วถ้าจะช่วยเหลือคนที่มันเดือดร้อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมานั่งป่าประกาศหรอกนะว่าตัวเองเป็นหมอผีอ่ะมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ตั้งเยอะเตรียมของให้พร้อมเราจะไปปราบผีกันจ้าพี่พ่อทำไมเราต้องนั่งทางนายดูด้วยล่ะครับว่าใครกำลังเดือดร้อนอยู่บ้างทำไมเราไม่ประกาศไปเลยว่าเราเนี่ยเป็นหมอผีเราจะได้ช่วยคนได้เยอะกว่านี้ด้วยครับไม่ได้ไอ้เรื่องที่ตระกูลเราเป็นหมอผีเนี่ยต้องเก็บไว้เป็นความลับไม่งั้นมันจะอันตรายแต่ว่าถ้าเราจะช่วยเอาละเรื่องนี้ไว้คุยกันที่หลังตอนนี้เราไปช่วยคนก่อนไอ้ไว้พอไหมเอาโอ้นะน้าไหวน้าไหวโอ้กลับมาแล้วพ่อพี่ผู้ชมช่วงนี้ฉันฝึกถอดจิตอย่างพี่อยู่ด้วยความไม่ชำนาญนะเลยวูบบ่อยคราวหน้าคงดีขึ้นวูบบ่อยๆเงี้ยชีวิตจะลำบากแย่นะไอ้ไว้ไปรีบไปตอนแรกนึกว่าไอ้ผีตัวนี้มันจะร้ายกาจพอเอาเข้าจริงๆก็ไม่เท่าไหร่นะลาพี่เล่นผีถ้าไปสังเวยผีขนาดนั้นแล้วนั่นกับผีหรือแมวก็ไม่รู้ปวดเอาเฮ้ยก็ใครจะไปรู้ล่ะวะตอนที่ฉันไล่ผีแกก็มาจับไหล่ฉันแล้วบอกไหวไหมฉันก็นึกว่าแกจะรับอาสาก็เลยถีบไปหาผีมันเลยโอ้โหที่ถามว่าไหวไหมอ่ะถ้าเป็นห่วงพี่ว่าจะไหวไหมไม่ใช่ว่าใครไหวไม่รู้เองไหมก็ไหวพูดไม่เคลียร์ตีความไม่ออกเองหรือเปล่าพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีลูกน้าไหวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้าไหวเป็นอะไรอะคะอ๋อไม่มีอะไรน้าทะเลาะกับแมวหลังร้านน่ะนิดหน่อยไม่หนักนะไม่เป็นไรพอจะดูแลตัวเองได้อืมอ้าวพี่คงยังไม่รีบพาฉันไปซื้อยาอีกแล้วมาทาให้ด้วยระบมไปทั้งตัวแล้วโดยเฉพาะที่ก้นเนี่ยฉันต้องทาก้นให้แกด้วยเลยอ๋อเข้าใจไปโอ้ยทาสองแก้มก้นเลยนะพี่หนึ่งคะจ๊ะจำได้ไหมว่าวันนี้วันอะไรถ้าตอบวันเสาร์โดนด่าแน่กูวันเกิดปิ๊งผิดเหรอวันครบรอบที่เราเป็นแฟนกันไม่ใช่เหรอถ้าอย่างนั้นวันกอดแมวโลกชัวร์เลยนะเลิกเดาได้แล้วค่ะวันนี้วันเสาร์ค่ะอ้าวแค่นี้เหรอปิ๊งพี่ก็นึกว่ามีอะไรสำคัญวันนี้พี่หนึ่งมีนัดดูคอนเสิร์ตกับปิ๊งไงคะเออใช่ไปกันเลยไหมปิ๊งไปไปตอนนี้ไปช่วยเขาเก็บเวทีเหรอคะคอนเสิร์ตจบไปตั้งนานแล้วพี่หนึ่งปิ๊งถามจริงๆนะคะที่หลังๆไม่ค่อยมีเวลาให้โทรไปดึกๆก็บอกออกไปทำงานจริงๆพี่ไปทำอะไรกันแน่พี่ไปทำงานจริงๆปิ๊งแต่พี่เป็นพนักงานแบงค์จะออกไปกลางคืนทำไมไปทำบัญชีผีกระหังเหรอใช่ก็ใกล้เคียงแหละพี่หนึ่งพี่มีความลับอะไรกันแน่หรือว่าพี่หนึ่งมีคนอื่นถ้ามีก็บอกตรงๆก็ได้นะคะปิงจะได้หลีกทางให้พี่ไม่ได้มีใครปิงพี่ไปทำงานจริงๆแต่ว่าพี่บอกไม่ได้มันเป็นความลับเดี๋ยวนี้มีความลับกับปิงเหรอคะก็ได้ค่ะถ้าพี่หนึ่งเห็นว่าความลับของพี่สำคัญกว่าความรู้สึกของปิงก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะโอ้ยปิ๊งถึงพี่บอกปิ๊งไปเนี่ยปิ๊งก็ไม่เชื่อพี่อยู่ดีอ่ะพี่หนึ่งก็ลองบอกมาก่อนสิโอเคแต่ว่าปิ๊งต้องรับปากพี่ก่อนนะว่าถ้าพี่พูดเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ย
ปิงจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครพี่เป็นหมอผีที่พี่ต้องออกไปทำงานกลางคืนบ่อยๆเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องไปช่วยคุณพ่อปราบผีตระกูลของพี่เนี่ยเป็นหมอผีปิงและพี่เนี่ยต้องรับช่วงต่อจากคุณพ่อพี่หนึ่งถ้าไม่อยากบอกความจริงเนี่ยก็ไม่ต้องแต่งเรื่องโกหกปิงก็ได้นะคะปิงเดี๋ยวที่ปิงไม่ใช่เรื่องโกหกนะปิงพี่พูดเรื่องจริงนะปิงมาถึงแล้วครับพี่หนึ่งครับนี่จ่ายค่าแท็กซี่มาเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยนี่เราอุตส่าห์ตั้งใจนั่งแท็กซี่มาหานายที่บ้านเลยเนี่ยเท่าไหร่20,000นี่นายนั่งกลับมาจากนครปฐมหรือดาวอังคารวะฮะค่าแท็กซี่320แต่ที่เหลือเนี่ยเป็นเซอร์วิสชาร์จเราอุตส่าห์ตั้งใจมาถึงนี่แล้วนะแล้วไหนอะตังค์ที่จะให้เรายืมอะโอ้โหนี่มาถึงก็พูดเรื่องเงินเลยนะถ้าเงินไม่หมดเนี่ยไม่คิดจะกลับมาให้พี่ให้พ่อเห็นหน้าเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าเรารู้ไงเรามาถึงเราจะโดนบ่นแบบเนี้ยเราเลยไม่อยากมาโอนให้ก็จบแล้วยังไงคืนนี้ก็นอนค้างที่สักคืนแล้วกันเห็นพ่อเขาบ่นคิดถึงนายอยู่อ่ะพ่อเนี่ยนะบ่นคิดถึงเราไม่มีทางอ่ะเรื่องจริงนะเว้ยวันก่อนเขายังเป็นห่วงนายอยู่เลยอยากได้เงินตัวสัตว์เลยเนี่ยฮะไม่อะไรไม่ไม่2ทำบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะ2ตั้งสติ2เฮ้ยไอ้2ไอ้ทำอะไรอ่ะสายเลือดเดียวกันนะเว้ยเดี๋ยวลูกออกมาเออโอ้ยมันดึงไปทางนั้นอีกแล้วนะพ่อไอ้สองโดนผีเข้าเฮ้ยฮะเฮ้ยไอ้ไว้ส่งยามาต่อพี่คิดจะมาลองดีกับข้าตอนนี้ละเห็นดีกันข้าเจ้าซาลาเปาจัดปากเองโอ้ยไอ้ไว้เอาซาลาเปาใส่มาทำไมเนี่ยฉันตุ่มด้วยกระทางเคยหิวกำลังหน้าเซ็งหน้าขวานเอาพี่เข้าสารเซ็งฮะจะคว้างให้หน้าแตกข้าวเหนียวมาโถ่เมื่อซาลาเปาไม่อยู่จะได้ต่อข้าวเหนียวโอ้ยไอ้ไหวเอ้ยเร็วพี่เอ็งเป็นใครมาเซ็งลูกชายข้าทำไมอาจารย์ขาให้คุณมาทวงของมันรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่นั่นสิไอ้ไว้ไอ้ปากโป้งไปบอกเรื่องหมอผีกับใครหรือเปล่าเฮ้ยฉันเปล่านะพี่เจ้าหนึ่งล่ะผมบอกปิงไปครับฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับปิงไม่บอกใครแน่นอนครับถึงนุ๊กปิงจะไม่บอกใครแต่ผีก็ไอ้หมอขามันได้ยินมันก็ตามเองมาที่นี่เหรอวะส่งของอาจารย์ขามคืนมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นลูกชายมึงตายเอ็งต้องการอย่างนั้นใช่ไหมไอ้ไว้ไหวมาวางตัวไว้ดีอาจารย์ขาไม่ปล่อยพวกมึงไว้แน่สองเว้ยไอ้
ไอ้สองสองค่อยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะพ่อตีผมวะเนี่ยชายเซก็เรียกแล้วแกไม่ตื่นไปเมามาอีกแล้วใช่ไหมเมาหกล้มหัวล้างข้างแตกเชียวพ่อผมไม่ได้เมานะพ่อไม่ต้องมาเถียงพอโผล่หัวเข้ามาดมาทีไรสร้างแต่เรื่องหรือไม่งั้นก็ขอเงินลูกอย่างเองที่สร้างแต่ปัญหาเอาแล้วจะไปไหนก็ไปผมไม่ต้องการเงินพ่อสองเดี๋ยวก่อนดิสองเดี๋ยวฉันไปคุยกับสองมันให้เดี๋ยวไว้ยังเอาเครื่องรางของขลังไปให้ไอ้สองด้วยเงินนี่ไก่มึงเอามาทำไมเนี่ยอะไรของเองเนี่ยไอ้ไว้อันนี้พี่สั่งซื้อนี่ทำให้ไอ้สองด้วยไอ้สองพ่อทำไมพ่อต้องไปว่ามันแรงๆแบบนั้นด้วยอ่ะขอให้มันเกลียดพ่อไปแบบเนี้ยไม่เป็นไรหรอกขอให้มันปลอดภัยกันแล้วกันเพราะตอนเนี้ยบ้านของเรากำลังตกอยู่ในอันตรายดีพ่อครับผมขอโทษนะครับที่เอาความลับเรื่องของตระกูลเราไปบอกกับปิงอะเรื่องมันผ่านมาแล้วช่างมันเถอะเพราะว่ายังไงวันหนึ่งมันก็ต้องตามเราเจอว่าแต่ว่าไอ้อาจารย์ขามนี่มันเป็นใครเหรอครับพ่อทำไมมันต้องตามมาทวงของอะไรจากเราด้วยมันเป็นเรื่องสมัยบรรพบุรุษเราเอานะแล้วพ่อจะเล่าให้ฟังแล้วหนึ่งยังไงก็แล้วแต่ถ้าวันหนึ่งพ่อไม่อยู่เนี่ยเจ้าต้องดูแลเจ้าสองด้วยนะนี่ไอ้อาจารย์ขามันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอครับพ่ออืมมันก็เก่งนะแต่มันก็ไม่เกินอาจารย์คงไว้ได้หรอกอาจารย์ขามาแล้วเหรอพ่อขับมาแล้วนึกว่าขับมาไม่ได้ที่ห้องข้างนอกผู้ผีมันลอยเต็มท้องฟ้าไปหมดสงสัยฝีมืออาจารย์ขังแล้วเจ้าสองมันไปหรือยังไปแล้วถ้าได้ของขังมาไปแล้วดูท่าทางมันโกรธพี่มากเลยนะช่างมันเถอะแต่ตอนนี้เข้ามาอยู่ในสายสินก่อนนี่เจ้าหนึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามออกจากสายสินเด็ดขาดเข้าใจไหมได้ครับพ่อแล้วทำไมเราไม่เข้าไปตั้งหลักในห้องอาคมครับในห้องนั้นนี่มีอาคมที่แข็งแกร่งคอยช่วยปกป้องเราอยู่นี่ครับก็ใช่อ่ะนะแต่เราจะให้ใครรู้ไม่ได้ว่าห้องอาคมมันอยู่ที่นี่อย่าห่วงไปเลยเจ้าหนึ่งอยู่กับน้ารับรองปลอดภัยพ่อเองเตรียมของดีไว้ให้หมดแล้วนี่มีดหมอนี่ข้าวสารเสกและนี่หวายอาคมยังมีควายธนูเท่านั้นยังไม่พอยังมีคำปลอดภัยเฮ้ยไม่ข้าไม่ได้เตรียมฉันเตรียมเองเผื่อปวดจะได้ไม่ต้องออกนอกสายสินไงโอ้น้านี ตายกันด้วยควายธนูเลยไอ้ขามไม่ต้องห่วงก็อาคมของพ่อเองเชียวแกร่งซะยิ่งกว่าเพชรอ
ุ้ยร้าวพลังของอาจารย์ขามคงฟื้นกลับมาเต็มที่แล้วสินะไอ้เผือกลูกพ่อไปลองกันแบบนี้ไปอีกนานใช่ไหมไอ้ขามออกมาได้แล้วฝีมือไม่ตกเลยนะไอ้ผมคิดว่าเกราะอาคมแค่นี้จะปกป้องพวกเองได้อย่างนั้นเหรอมาดูเสรียงในที่สุดข้าก็หาเองเจอจนได้ตระกูลของเองหนีมาหลบซ่อนกันอยู่ที่นี่เองเหรอเอาละส่งของของข้ามาซะดีๆแล้วเขาสัญญาว่าเขาจะไว้ชีวิตพวกเองตอนที่ปู่เจ้าขอน่ะปู่ข้าให้ไหมไม่ให้แล้วตอนที่พ่อเจ้าขอน่ะพ่อข้าให้ไหมไม่ให้แล้วตอนเนี้ยแกคิดว่าข้าจะให้ไหมให้หยิบให้มันเฮ้ยไม่ให้เว้ยจะบ้าแล้วถ้าอย่างนั้นมึงตายไปเถอะฆ่ามันไว้ดาบอาคมนี่พี่ระวังพ่อเฮ้ยอย่ายางไปเยอะไปสู้เข้าที่ของเฮ้ยเฮ้ยสู้เข้าที่ของเฮ้ยเฮ้ยสู้เข้าที่ของไม่จันเฮ้ย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 เรียบร้อยเลิกใช้เร็วร้อยได้แล้วไอ้ขามเรามาเจอกันดีกว่าWe'll be right back.
เฮ้ยพี่คงพ่อที่เราเป็นไงบ้างพ่อก็เกือบไปเหมือนกันหวังว่าเรื่องราวจบลงสักทีจบแล้วพ่อมันไม่จบแค่นี้หรอกพ่อใจเย็นก่อนนะพ่อพ่อทำใจดีๆวะพี่ค่อยๆพ่อทำใจแข็งเอาไว้เดี๋ยวท่านจะไปตามรถพยาบาลเองไม่ต้องเอาไว้ข้าคงไปไม่รอดแล้วล่ะเจ้าหนึ่งอย่าลืมสัญญาที่ให้กับพ่อดูแลน้องให้ดีๆพ่อพี่คงพ่อพี่คงพ่อพี่คงพ่อพ รู้ว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่เราจะได้เจอพ่อเราคงจะทำดีกับพ่อให้มากกว่านี้วะงั้นก็จำให้เป็นบทเรียนแล้วกันว่าอดีตมันกลับไปแก้ไขไม่ได้น้าก็เหมือนกันถ้ารู้ว่าเรียนวิชาถอดจิตจะเป็นอย่างเงี้ยน้าไม่เรียนแล้วกลับมาแล้วนะมันไม่เกี่ยวกับถอดจิตแล้วนะน้าไปปรึกษาหมอเรื่องความดันบ้างไหมได้ให้หนึ่งเราจะให้เราขึ้นมาอยู่เป็นเพื่อนในกรุงเทพไหมไม่ต้องอ่ะเราอยู่คนเดียวได้นายกลับไปนครปฐมเถอะนายไม่ต้องมาเป็นห่วงเรื่องของเราเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไอ้ลำพังแค่เรียนให้จบเนี่ยยังยากเลยใช่สิเราไม่ใช่คนเรียนเก่งคนดีเหมือนนายนี่หว่าเนาะพี่หนึ่งคะเรารู้ละนี่นายไม่ได้อยู่คนเดียวนี่หว่าแม่งมีปิงเนี่ยกลับก่อนนะเว้ยไปก่อนนะถั่วงอกอีกฝาเทศบาลพี่หนึ่งคะปิงมีอะไรจะถามหน่อยนะคะพ่อพี่เสียเพราะอะไรกันแน่คะเพราะสัญชาตญาณปิงบอกว่าพ่อพี่ไม่ได้เสียเพราะอุบัติเหตุใช่พ่อพี่ไม่ได้เสียเพราะอุบัติเหตุแต่พ่อพี่เสียเพราะพี่เองฮะปิ๊งจำวันที่พี่บอกกับปิ๊งได้ไหมว่าตระกูลของพี่เนี่ยเป็นหมอผีพอดีมันมีไอ้พวกผีชั่วร้ายที่เป็นศัตรูของพ่อเนี่ยมาได้ยินเข้าก็เลยตามพี่กลับไปทำร้ายพ่อที่บ้านนี่เรื่องจริงเหรอคะพ่อพี่ก็เสียไปแล้วพลังในการปราบผีและหน้าที่ของหมอผีทั้งหมดเนี่ยก็เลยต้องตกมาสู่ที่พี่ซึ่งพี่ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่พี่ทำได้ก็มีแค่การปกป้องคนที่พี่รักให้อยู่ห่างจากเรื่องนี้มากที่สุดปิ๊งหลับตาหน่อยสิคะพี่มีของจะให้
ลืมเรื่องหมอผีที่พี่เล่าไปให้หมดพี่ให้แทนคำขอโทษที่พี่ไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตกับปิ๊งวันนั้นไงขอบคุณมากนะคะพี่ว่าปิ๊งกลับบ้านไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่จัดการเรื่องงานศพของคุณพ่อเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยพี่โทรหาว่าทำไมพ่อต้องไล่สองไปแบบนั้นแต่เองไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อจะอยู่ฝึกเองให้เป็นหมอผีที่เก่งให้ได้แต่พ่อขออย่างนึงปล่อยให้เรื่องตระกูลของเรากับไอ้อาจารย์ขามเนี่ยมันจบลงเพียงแค่นี้อย่าคิดไปแก้แค้นมันเด็ดขาดนั่งหงอยเป็นหอยแช่น้ำปลาเลยเป็นอะไรเจ้าหนึ่งไม่มีอะไรหรอกครับนะแค่นั่งคิดถึงเรื่องเก่าๆนิดหน่อยถ้าวันนั้นผมไม่หลุดปากเรื่องที่พ่อเป็นหมอผีออกไปเนี่ยพ่อก็คงไม่ต้องมาตายทุกอย่างก็คงจะไม่เลวร้ายเหมือนทุกวันนี้เรื่องมันก็นานมาแล้วเอ็งยังไม่ลืมมันอีกเหรอผมลืมไม่ได้หรอกครับนะผมทำให้พ่อตายทุกอย่างมันเป็นความผิดของผมก็จำไว้เป็นบทเรียนอะไรที่มันผ่านไปแล้วเรากลับไปแก้ไขมันไม่ได้สิ่งที่เองต้องทำตอนนี้ก็คือฝึกให้เจ้าสองมันเป็นหมอผีให้เก่งให้เร็วที่สุดทางที่ดีนะว่าบอกมันเรื่องอาจารย์ขามไปเลยดีไหมมันจะได้รู้ตัวว่ามันต้องเจอกับอะไรไม่ได้นะครับนะผมรู้จักนิสัยเจ้าสองมันดีแล้วผมก็ไม่อยากให้มันทำผิดพลาดเหมือนกับผมพอดีว่าเมื่อกี้พี่เดินผ่านร้านป้าบุญยงก็เลยซื้อน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโกมาฝากพอดีว่าเห็นแล้วสงสารน่ะทำไมเหรอคะป้าเขาเป็นอะไรป้าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่พี่สงสารตัวพี่เองต่างหากก็ดูสิจ๊ะขนาดปลาท่องโกยังมีคู่แต่พี่อยู่คนเดียวแบบไม่มีใครปิ๊งสนใจจะเป็นคู่ของพี่ไหมคงไม่ได้หรอกนะคะเพราะว่าปิ๊งมีพี่หนึ่งเป็นคู่อยู่แล้วส่วนพี่เคี้ยวเนี่ยอยู่เป็นครีต่อไปเถอะนะคะปลาท่องโกยังไม่ยอมกินผู้กองเคี้ยวผู้กองปิงครับตอนนี้สายรายงานมาว่าไอ้ป๋อหนึ่งในแก๊งจงอางขาวเนี่ยฮะที่หายตัวไปอ่ะมีคนเห็นว่ามันกลับเข้ามาในพื้นที่แล้วครับจริงเหรอจ้าครับผมนี่ถ้าเกิดเราได้ตัวมันมานะครับเราก็จะได้เบาะแสกับคนอื่นๆที่หายตัวไปทั้งหมดด้วยครับก็ดีนะถ้าได้ตัวมันมาจะได้รู้สักทีว่าในหนึ่งเกี่ยวข้องอะไรกับแก๊งนี้ออดพี่หนึ่งไปแล้วเว้ยออดเว้ยออด
หลังใส่วัดวัดมึงขโมยของกูมึงต้องตายมึงต้องตายวัดเร็วๆอย่ารอวัดเลยอย่ามาโอ้โหไอ้เพื่อนสองรอเพื่อนอ๋อทำไมเนี่ยเพื่อนเองหลับอยู่อ่ะก็เลยแกล้งอำขำๆไงเพื่อนเพื่อนสองแค่อำขำๆเพื่อนออสอ่ะนี่ฉี่เร็ดจริงนี่ไปเปลี่ยนเกงกันไปเดี๋ยวพี่หนึ่งกลับมาเนี่ยอดหนีเที่ยวกันพอดีอันนี้เล่นรู้เรื่องเกงมีน้อยอยู่ด้วยไปไหนหมดแล้วไอ้สองไอ้สองจะแอบหนีไปเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมเราบอกนายไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะเว้ยเคยจำบ้างไหมเนี่ยฮะว่าการที่จะเป็นหมอผีที่ดีได้เนี่ยมันต้องรักษาศีลถ้านายหนีไปเที่ยวแล้วไม่ผิดศีลขึ้นมาเนี่ยพลังของนายก็จะเสื่อมและนายก็จะปราบผีไม่ได้เฮ้ยพี่หนึ่งนี่เป็นหมอผีเนี่ยมันก็ต้องมีวันหยุดบ้างปะวะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้รับงานปราบผีที่ไหนเลยนะเว้ยพลังก็ไม่ต้องใช้ไงไม่ได้เว้ยยังไงเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่บ้างไม่เห็นจะสนเลยนี่วันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวแน่นอนเราจะเที่ยวเราต้องการความวิวหวาในชีวิตเพื่อนโน้ตไปแล้วว่ะไปดิได้อยากเที่ยวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนายสองคนก็ออกจากห้องนี้ให้ได้แล้วกันไม่ยากเลยครับประตูก็เปิดอยู่เดินทางออกไปสะดวกมากเลยครับสบายสบายสบายเลยนะไปไปเพื่อนเอามึงออกเลยไปไปโหแล้วจะไปเที่ยวไหนเนี่ยปากซอยมีคาราโอเกะจริงไหมเนี่ยเอาเน้นๆเลยเพื่อนนี่ไงเพื่อนแค่นี้ก็ไม่เห็นยากใช่ไหมไปไงจะไปเที่ยวไหมเหรอไปดิเมื่อกี้ไปแล้วไม่เหรอไปแล้วไปไหมยังไงวะขอรออีกทีแล้วกันไงวะเฮ้ยโอ้หนึ่งน่าจะได้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยไปอีกดิอะไรวะเฮ้ยโอ้ยตายเพื่อนไปอย่ามาอยู่ตรงนี้ตัดโบอะไรวะเนี่ยมานี่มานี่มานี่ไปไหนกันมานี่เลยมันออกไม่ได้ไอ้สองเมื่อกี้ระหว่างคุณใช่ป่ะเออลองหน่อยเว้ยโอ้รู้แล้วอีกสักทีแล้วกันโอ้มือเราใช่ไหมวะแน่นอน5นิ้วเลยยังไงดิพังพังออกไปมิติออกไปมาโอ้ยโอ้ยโอ้พี่หนึ่งครับก้อนจ๋าก็ได้ปล่อยเราสองคนไปเถอะเราอยากไปเที่ยวจริงไม่ได้เว้ยออสยังไงคืนนี้เนี่ยนายสองคนก็ต้องนั่งสมาธิอยู่ในห้องอาคมนี่แหละพี่หนึ่งครับตกลงพี่หนึ่งจะเอาอย่างนี้จริงใช่ไหมครับได้สิครับผมชื่อสองผมมีแผน2ไว้จัดการพี่1เรียบร้อยแล้วครับคนอย่างนายเนี่ยนะจะมาจัดการเราไอ้ลำพังจะวิ่งออกจากห้องนี้เนี่ยยังวิ่งเป็นหมาหอบแดดอยู่เลยคอยดูแล้วกันครับแตงอ่อนแตงอ่อนแตงอ่อนจ้าแล้ว2ไม่มีว้าวเข้ามีอะไรให้แตงอ่อนรับใช้หรือเจ้าคะเฮ้ยแตงอ่อนจ๋าคุณหลวงของเธอเขาอยากให้เธอนวดให้เขาหน่อยได้สิเจ้าคะแตงอ่อนจะนวดให้อย่างถึงอกถึงใจเลยเจ้าคะทำไมฟังเจ้าสองมันไปเถอะเจ้าคะไอ้สองโอ้ยฝากไว้ก่อนไอ้สองไอ้สองเอ็งนี่มันเจ๋งจริงๆแผนสองนี่เพื่อนทางสะดวกแล้วเดินทางได้เลยไปสิเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยว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 ไม่แน่ใจว่ะมานี่ดิอะไรอีกวะพี่หนึ่งไปแล้วแต่อ่อนไปด้วยเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคือไอ้สองพี่ไปเลยเ
ได้ข้อมูลมาแน่นอนแล้วครับว่านี่คือโกดังร้างเป็นที่ซ่อนตัวของไอ้ป๋อครับแล้วส่วนตรงนี้เป็นโรงพยาบาลที่แม่ป๋อมารักษาตัวอยู่ครับแล้วนี่อะไรคะจ๊ะอันนี้ก็หัวใจที่พี่เตรียมมาให้น้องปิ๊งโดยเฉพาะครับพ่อถ้าพี่เคี้ยวยังไม่เลิกเล่นเนี่ยพี่เคี้ยวจะยับตามกระดาษนะคะตื่นเต้นเลยขยี้หัวใจพี่ซะเละยับเยินเชียวขอโทษน้องปิ๊งไม่เห็นจะต้องซีเรียสเลยครับผมก็ในเมื่อที่เรารู้แล้วว่าไอ้ป๋อมันต้องไปเยี่ยมแม่มันที่โรงพยาบาลเราก็แค่จับแม่มันมาเป็นตัวประกันแล้วเราก็ขู่ให้มันมอบตัวครับโอ้นี่แน่ใจนะครับว่าแผนตำรวจทำไมฟังยังไงก็โจรชัดๆต้องมาประเมินเลยเราไปดักจับมันที่โรงพยาบาลไม่ได้หรอกค่ะเพราะที่นั่นคนพลุกพล่านถ้าเกิดเหตุปะทะอะไรขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านจะโดนลูกหลงได้อุ๊ยตายแล้วพูดเท่าไหร่ก็ถูกเท่านั้นคนอะไรทั้งน่ารักแล้วก็ฉลาดเฉลียวขนาดนี้จำมันก่อนได้ไหมไอ้โจรปล้นร้านทองที่มันยิงใส่พวกเราถ้าน้องปิ๊งไม่ยิงแสกบาลมันเข้าไปนะป่านนี้ลูกหลงโดนชาวบ้านไปหมดแล้วใช่ครับจะว่าไปแล้วนะครับวันนั้นผมก็เกือบโดนเหมือนกันนะครับแหมโชคดีนี่ผมมีหลวงพ่อเฉียวครับโอ้โหกระสุนที่ถากหัวไปครับผมเลยรอดนี่แต่ว่าองค์นี้อย่าค่อยไปซื้อหวยนะครับเพราะมันจะเฉียวไปเฉียวมาไม่ถูกสักงวดเลยกองปิงครับสนใจจะบูชาต่อไหมครับรับรองว่าแคล้วคลาดแน่นอนจ่าครับช่วยเก็บพระจ่าไปไกลๆน้องปิงเลยครับผมเพราะคนที่จะดูแลน้องปิงคือผมผู้กองเขี้ยวพญาเหี่ยวปีกเลยครับผมผมจะกระพือปีกกระพาบเพื่อปกป้องน้องปิงคนเดียวครับผมเฮ้ยเฮ้ยแหมพญาเหี่ยวโอ้โหเมื่อกี้ล่วงเป็นนกกระจอกโดนหนังกระติกเลยนะครับแหมห่วงเหลือเกินนะเจ้าค่ะคุณหลวงเขาแค่พูดเกี้ยวไม่นั่นนิดเดียวถึงกับต้องแกล้งหน้าเหมือนไส้จริงแดงอ่อนแล้วไงแล้วนี่เธอจะตามฉันมาทำไมฮะแดงอ่อนก็ตามมาทำหน้าที่เมียอันดับหนึ่งของคุณหลวงไอ้เจ้าคะแดงอ่อนถือคติที่ว่าเสียทองเท่าหัวแต่ไม่ยอมเสียผัวให้ใครจ้าขอดูแผนที่โกดังหน่อยได้ครับหนีเจ้าค่ะโอ้ยจะตกใจทำไมเราก็ผีเหมือนกันเนี่ยคุณหลวงเจ้าคะจะบ้าเหรอแดงอ่อนไม่ใช่ฆ่ากูมึงตายนี่คุณจะทำอะไรเขาอ่ะดังนี้มันฆ่ากูกูจะแก้แค้นมันต้องตายดีเจ้าค่ะแตงอ่อนใจเย็นก่อนนะครับคุณเป็นคนร้ายที่โดนปิงเขาพิสามันใช่ไหมครับที่ปิงเขาต้องยิงคุณเนี่ยเพราะคุณไปขัดขืนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจจนเกิดการยิงต่อสู้กันเขาแค่ทำตามหน้าที่นะครับกูไม่สนมันทำให้กูตายกูจะต้องหาทางฆ่ามันให้ได้สุดยอดเลยว่านี่ผับที่กรุงเทพเนี่ยแหลมกว่าผับที่คอนผมเยอะเลยนะเว้ยดูดิบรรยากาศก็ดีดนตรีก็แจ่มแถมสองสาวยังเลิศเลอเพอร์เฟกต์อีกตั้งหากอ่ะคุณตรงนะออสอยากหวานสักนิดออสแน่นี่จะบอกนะว่าแน่นอนแน่นอนเหมือนเคยเว้ยออสต้องการฉายแสงร่างกายออสต้องการปะทะสองสาวเดี๋ยวมาไอ้สองเพื่อนรักมันเป็นเรื่องเหรอสิวอยเอ้าไหนบอกมาคนเดียวไงคะโอ้ยนี่ไม่เกี่ยวหรอกครับมาซื้อเกี๊ยวให้แม่มั้งเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคะได้ครับย้อนโบ๊ะมากสว่างวาบขาตาทำไรเนี่ยไอ้ออสฮะทำไรเนี่ยอะไรเล่าหน้าตาไปรับแขกเลยเนี่ยพอมาถึงรุ่นน้องเขาไปเลยเนี่ยไอ้สองนี่
นกยูงเนี่ยยังรำแพนหาคู่แล้วทำไมออสเนี่ยจะแดนหาคู่บ้างไม่ได้เนาะเนาะอย่างนี้ได้หลายคู่เลยนะผู้หญิงเหรอรองเท้าเนี่ยป้านี่ออสจะบอกให้นะในผับนี่เนี่ยผู้หญิงทุกโต๊ะเนี่ยออสจะจีบใครก็ได้ติดหมดไม่ต้องห่วงจะหันหลังจีบโชว์ให้ดูขอเบอร์เดี๋ยวจะต้องไหวไหวต้องไหวมาได้ยังไงเนี่ยกูมาตามพวกเองกลับไงจะสองเองเป็นหมอผีนะเว้ยถึงเข้ามาที่อาโคจรแบบนี้เดี๋ยวสินก็ขาดหรอกนะผมคุยกับพี่หนึ่งเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมขอหยุด1วันแล้วก็เรื่องสินเนี่ยพรุ่งนี้เข้าไปรับที่วัดก็ได้นะออนนะดีนะผมกำลังสนุกเลยนะกลับไปก่อนเถอะบึ๊กแล้วเองต้องพูดแบบนี้อย่าหวังเลยข้าจะอยู่ควบคุมพวกเองอยู่ที่นี่แหละคืนปล่อยให้อยู่กับตามลำพังที่หวังเตลิดเปิดเปิงไปกันใหญ่มันต้องมีผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์สูงดูแลไม่ให้สินขาดโอ้ยสินขาดนี่แหละพอน้าไหวมาเนี่ยบรรยากาศผับเปลี่ยนเลยนะเว้ยพูดตรงๆนะเซ็งเป็ดเสด็จทางพรมากเลยไม่ต้องเซ็งเว้ยเอางี้พอน้าไหวเพลินนะเว้ยแล้วก็หนีไปที่ผับอื่นดีวะไปด้วยไปดิไปดิอย่ามาวางแผนที่ข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนพวกเองถึงจะนานแล้วแต่น้ำข้ายังอุ่นอยู่ข้ารู้ทันด้วยไปออด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 มาดูที่ก้าวนาฬิกาเพื่อนก็ไม่สั่งเป็นคนสองทางเองถูกขระแบบนี้แล้วก็เราแยกทางกันบ้าไม่ใช่คนนี้นู่นไว้นู่นเดินยิ้มมานู่นแล้วทางเองแบบนี้แล้วก็เราค่อยร่วมทางกันได้หน่อยเพื่อนสมกับเป็นคาสโนวาคอนผมจริงๆเพื่อนเข้าใจจริงๆว่าคุณหลวงจะตามมาทำไมก็เห็นอยู่ว่าไม่มีผีตัวไหนทำอะไรแม่นี่ได้เรื่องผีเนี่ยฉันไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกแตงอ่อนฉันห่วงไอ้หน้าหมูเกาหลีนู่นมากกว่าดูเที่ยวค่ะเรามาซุ่มจับคนร้ายนะคะไม่ได้มาถ่ายแบบจะยืนเก๊กทำไมเนี่ยพี่ไม่ได้ยืนเก๊กครับผมพี่กำลังขมิบหูรูดอยู่พอดีว่าพี่ท้องไม่ดีถ้าพี่ไม่ขมิบหูรูดไว้แล้วก็มวลมหาปาวาต้องออกทะลุช่องแคบประกาออกมาดังปาดปาดปาดแน่นอนครับผมถ้าเกิดผู้กองยืนแบบนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ป๋อมาเห็นเข้ามันก็ไหวตัวทันหนีได้พอดีครับแปลว่าต้องนั่งใช่ไหมใช่สิครับไม่ไหวแล้วครับโอ้ยนี่ผู้กองเอางี้ว่ะเอางี้ผมว่าเอาไอ้นี่ไปใช้ดีกว่าครับนี่ครับนี่อะไรอะตะกุดหน้าตาแปลกๆจุกก๊อกครับผมเห็นมันร่วงอยู่ตรงเนี้ยก็เลยกะว่าเอาให้ผู้กองเนี่ยไว้อุดช่องแคบมันละกาไงครับอย่ามาตอบไหวไหมเนี่ยฮะนั่งก็ปาดเงื้อมือก็ปาดเล่นจริงเลยผู้กองเหมือนมีคนมาครับไม่รู้ใช่ในายป๋อหรือเปล่านะจ๊ะใส่หมวกบังหน้าเนี่ยมองไม่ชัดเลยแล้วเราจะทำยังไงครับให้มันถอดหมวกได้ครับผมคอเลยกินอะไรวะเนี่ยยังกระดูกตายเลยพี่ไม่อยากจะคุยฝีมือพี่รุ่นล้วนเลยครับครับหยุดนะพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นติดคุณโดนจับแล้วก็หาบัวพันคดียาเสพติดคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูด
พราะทุกคำที่คุณพูดอ่ะจะนำไปใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาลเรารู้นะว่านายกำลังโดนแก๊งโจรอังข่าวตามล่าตัวอยู่ให้ความร่วมมือกับเราแล้วเราจะกันตัวเป็นพยานถึงอยู่ต่อสิงกระเด้งแน่ถ้าน้าอยากกลับน้ากลับไปก่อนเลยคืนนี้เนี่ยผมจะหาอะไรกินแถวนี้หน่อยเอ้าหิวก็กลับบ้านดิน้าผัดข้าวให้ก้อยที่ผมอยากจะกินเนี่ยไม่ใช่ข้าวสินะโอ้โหลองมองกันขนาดนี้คงจะหิวทั้งคู่ระวังไว้นะเฮ้ยอย่างสองผู้หญิงสมัยเนี้ยเห็นสวยๆระวังเจอผู้หญิงมีต่อไม่ห่วงออสเช็คแล้วผู้หญิง2คนนี้เป็นผู้หญิงชั่วเอ็งรู้ได้ไงอ้าวกระเป๋าตังค์ติดมือมาออสเห็นในบัตรประชาชนไอ้นี่มือไวเป็นลิงลูกบุรีเลยเอาไปคืนเขาเลยมันผิดศีลจอดเอามานี่ดูหน่อยเร็วเฮ้ยเดี๋ยวไปคืนเองขอโทษนะครับทำกระเป๋าตกหรือเปล่าครับพอดีผมเจออยู่แถวนู้นนะใช่ค่ะฉันไปทำตกตอนไหนเนี่ยขอบคุณนะคะเดี๋ยวครับคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาที่เราเจอของมีค่าแล้วมาส่งคืนเจ้าของได้เนี่ยเขาให้เรียกสินน้ำใจได้ 10% เลยนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ย 10% มันน้อยไปครับผมขอเป็นสิบหลักแทนแล้วกันนะครับโอเคนะคะผมชื่อสองนะครับมิวค่ะปังไงสุดยอดจริงๆสมกับเป็นคาสโนวาคอนถมจริงๆเลยนี่นะต่อไปนี้ตาคาสโนวาออสฉายแสงบ้างแล้วดูเฮ้ยถึงแซ่บปะสวัสดีครับผมไม่ทราบว่าทำกระเป๋าตังค์ตกไว้หรือเปล่าครับเปิดว่าผมเก็บได้ใช่ค่ะเอ้านี่ฉันก็ทำกระเป๋าตังค์ตกได้เหรอเดี๋ยวนะผมตามกฎหมายแล้วนี่นะครับผมถ้าเกิดว่าเก็บของมีค่าได้แล้วมาคืนเจ้าของเนี่ยมีสิทธิ์เรียกสินน้ำใจคืน 10% นี่แกขโมยกระเป๋าตังค์ฉันใช่ไหมเห็นลิงซะไหมเฮ้ยเต็มเลยสองนี่ทำไมโลกไม่ยุติธรรมเลยอะฮะแกได้เบอร์ฉันได้แบร์5นิ้วเลยอะนี่พวกคุณ2คนขโมยกระเป๋าตังค์ของพวกเราใช่ไหมคะอ๋อใจเย็นๆก่อนนะครับคือไม่มีใครขโมยใครทั้งนั้นครับคือพอดีว่าเรา2คนเนี่ยเก็บกระเป๋าตังค์คุณได้แล้วออสมันไม่แน่ใจอะเขาเป็นกระเป๋าตังค์คุณจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้มันดูในรูปเนี่ยบอกว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกนะครับจริงขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เข้าใจผิดครับสุดยอดเลย2นี่ประสาทการลิ้นทองไอดอลของออสดูท่าจะคุมไม่อยู่แล้วล่ะคืนนี้ผู้กองปิ้งครับหายปอมลงตรงนี้เร็วครับค่ะYeah!
ิ่งออกมาใจเย็นครับผู้กองอย่าวู่วามเดี๋ยวก็ครี่แตกหรอกครับตอนที่ฟังแรกเมื่อกี้แล้วจ้ะตะวันมันฉีดเข้าน้ำมันไปแล้วจ่าโชคคะโทรตามกำลังเสริมทีเพื่อมันถือไว้บนรถครับผมไม่ได้ครับของผมแบตหมดครับผู้กองโอ้โหปะโถไม่ได้เตรียมพร้อมเลยกันเลยนี่ขับไปนี่ไปชาร์จมาเต็มไม่ต้องห่วงใช้ได้เลยว้าวโอ้โหบ้าเอ้ยปล่อยแบบนี้กินต้องแย่แน่ๆแตงอ่อนเธอช่วยแอนฉันหน่อยสิช่วยเข้าไปสิงคนร้ายพวกนั้นกับฉันทีปิงจะได้มีจังหวะนี้แล้วทำไมใจก่อนต้องช่วยด้วยล่ะเจ้าคะปล่อยให้แม่นั่นตายตายซะก็ดีแตงอ่อนก็ได้เจ้าค่ะช่วยก็ได้แต่มีข้อแม้นะเจ้าคะกลับเรือนไปคุณหลวงต้องยอมให้แตงอ่อนปฏิบัติถึงอกฉันใจโอ้ยเอ้าโอ้โหแตงออนไปแตงออนโอ้ไม่ยอมให้พวกมึงไปช่วยเหลือไอ้นางคนนั้นเด็ดขาดไปคุณหลวงเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าคะฉันไม่เป็นไรก่อนอื่นเราต้องจัดการผีตัวนี้ก่อนไม่อย่างนั้นช่วยปิงไม่ได้แน่ไม่ต้องห่วงแตงออนฉันลุยเจ้าค่ะ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 คุณหลวงพี่ประสานเจ้าค่ะเต็มเต็มเลยพี่ใครเข็ดใช่ไหมเดี๋ยวไปเจ็บเจ้าค่ะเจ็บดิจะบ้าเปล่าอ่อนห่วงเวลาไว้เองจะดีอะแตงอ่อนแต่ว่าเธอเป็นผู้หญิงนะอย่าลืมสิเจ้าคะนี่เจ้าแม่แตงอ่อนถ้าแตงอ่อนไม่แน่จริงมันมีคนตั้งศาลกราบไหว้หรอกเจ้าค่ะรีบไปเจ้าค่ะฝากด้วยนะนิวครับนิวรู้ตัวไหมครับว่าน่ารักมากจริงเหรอคะจริงสิครับถ้าเกิดว่าให้ผมให้คะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้นิว1 1มิวขี้เหร่ขนาดนั้นเลยเหรอคะไม่ใช่ครับคือผมหมายถึง100ครับสงสัยผมคงเมามากแล้วเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับที่อยู่ตรงนี้ไม่มีโต๊ะไหนแปลกมาสังมาเว้ยมีไรเนี่ยอย่าบอกด้วยว่าตามเรากลับบ้านเราไม่กลับหรอกเว้ยตอนนี้เรากำลังติดพันกับน้องมิวอยู่เว้ยมาตามนายกลับบ้านเว้ยแต่เราตามนายไปช่วยเราหน่อยยังนายเนี่ยต้องให้เราช่วยเมื่อกี้ยังรีดเยอะสั่งเราวิ่งรอบบ้านเป็นวิ่งแข่งควายชลบุรีอยู่เลยแต่ไม่ถึงกันด้วยสองครั้งนี้มันอันตรายไม่ต้องพูดแล้วนี่เราทำตามใจนายมาตลอดเลยตอนนี้เนี่ยขอทำตามใจตัวเองบ้างโอ้ยมิวจ๋าเราไปต่อกันที่ห้องดีกว่าไหมแต่ปิ๊งกำลังตกอยู่ในอันตรายนะเว้ยสองหมดแล้วค่ะไม่ต้องห่วงจะปิ๊งเดี๋ยวพี่จะเอาปืนสำรองพี่ให้รอรับเลยนะเดี๋ยวสไลด์ไปให้สไลด์ตั้งแรงทำไมมันอยู่ที่แค่นี้อ่ะโอ้ยส่งปืนกันพลาดเลยผมผู้กองนะไปวิ่งล่อเป้าให้โจรมันยิงยังดีกว่าเลยครับก็นั่นแหละสิโอ้โหเฮ้ย
ัวนั้นใช่ไหมจุดหนึ่งที่จะเอาชีวิตหนูปิ๊งอ่ะใช่นะอ้าวแล้วนี่แตงอ่อนหายไปไหนเนี่ยไหนบอกว่าจะอยู่ถ่วงเวลาไว้ไงนี่อยู่นี่เจ้าค่ะผีตัวนั้นแรงอาฆาตเยอะจริงๆแต่งอ่อนคนเดียวโดนมันจับพันแขนเป็นต้นไทรพันผ้าสามสีเลยเจ้าค่ะสองนายไปจัดการผีตัวนั้นทีเราจะได้เข้าไปช่วยติ๊งไม่ต้องห่วงเราจัดการเองโอเคทำไมผีมีสองตัววะเป็นสองคือนี่ไงเราถึงได้คอยบอกนายไงว่าอย่าออกไปเที่ยวอย่าออกไปเที่ยวแล้วเป็นไงฮะเราบอกแล้วไงวันเป็นวันหยุดของเราอ่ะนี่ไอ้ผีบ้านี่ก็มาไม่รู้กาลเทศะเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะเราชื่อสองมันมีแผนสองไว้มันมีแผนสองจะทำอะไรก็รีบทันเถอะเจ้าค่ะถ้าไม่อยากเห็นแม่นั่นโดนฆ่าตายอย่ามองอย่างนี้สิหน้าใจไม่ดีผู้กองครับผู้กองปิ้งจะแย่แล้วครับทำไงดีครับจ้าเห็นถุงปูนนี่ป่ะใช่ครับเดี๋ยวผมมับ1 2 3นะมันจะโยนมันขึ้นฟ้าจ่าเล็งนะยิงถุงมันแตกพอฝุ่นมันฟุ้งนะเดี๋ยวผมไปช่วยปิงเองโอเคไหมจะดีเหรอครับดีเข้าที่เร็วโดนไปทั้งหมดเลยนะเออพร้อมหนึ่งสองสามปึ๊บ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 หลังหลังโอ้โยนถุงหลังคาเลยครับหลังกูเดียงโอ้ยพี่ก็ว่าแล้วครับไอ้ถุงปูเนี่ยหนักตั้ง50โลจะโยนไหวได้ยังไงแล้วจะไปไม่บ้าจะไปดูโอ้ยไอ้หมูเกาหลีนี่ก็พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยสองตกลงนี่นายมีแผนอะไรวะตอนนี้ด้วยคนที่มีสติที่สุดแล้วก็ศีลยังไม่ขาดคือน้องไหวน้องไหวน้องไหวเอาพังมาแล้วน้าไหววิ่งฝ่าดงกระสุนไปคล้องคอผีเลยนะเมาเปล่าเมาอะไรน้ำไม่ได้กินเหล้าสักหยดเลยอ่ะเมาลูกกระสุนนี่เหรอวะมันสายกันเพียวซะขนาดนี้สองจะบ้าเหรอจะให้น้าวิ่งผ่าดงกระสุนแบบผ่าคล้องคอผีน้าคนนะเว้ยไม่ใช่ซุปเปอร์แมนน้าไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวผมจะเบี่ยงเบนความสนใจมันเองผมรับรองผมไม่ปล่อยหน้าตาแน่ๆแล้วเองจะเบี่ยงเบนยังไงอย่างนี้ไงเพื่อนมาดิไปวะพี่หนึ่งไปเนี่ยไปเลยเพื่อนไปนู่นเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมึงจะฆ่ากูหรือไงเนี่ยสางเมาเลยโอ๊ยก็ผัดกันไงรอบนี้เนี่ยเองไปก่อนนะอีกเหรอโอเคแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนะยังไม่ไปอีกนะคิดว่าน้ำไม่ไหวว่ะโอ้ยนะน้ำไม่ต้องกลัวนะน้ำไม่ต้องกลัวผมจะล่อมันเองคราวนี้ไปนะไปไปโอเคหนึ่งสองสามไปโอ้ยนานเลยไปเลยนะถ้าคราวนี้น้าไม่ไปนะผมจะให้น้าคนเป็นตัวลอยมันยิงหัวแบะเลยทีนี้ไปก็ได้วะนะทำแล้วนะหนึ่งสอง
2 3ไปออกมาดีกว่าสองแล้วไหวมึงอ่ะไม่ไหวอีกแล้วปิงสองไปเองก็ได้วะปิงไม่เป็นไรหรอกค่ะแต่ว่าในป๋อนี่สิสองพวกนายมาทำอะไรที่นี่ตกลงจะสารภาพไหมว่าเกี่ยวข้องอะไรกับแก๊งจงอางขาวก็บอกเป็นร้อยรอบแล้วอ่ะว่าไม่รู้จักกับแก๊งจงอางขาวอ่ะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะเคยดูแต่นางพญาผมขาวนี่พวกผมอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตไปช่วยพวกคุณยังมากล่าวหาว่าผมเป็นคนร้ายเหรอครับแล้วนายรู้ได้ไงว่ามีเหตุปะทะตรงนั้นเออรู้ได้ไงรู้ได้ยังไงก็ผมเพิ่งกลับมาจากผับอะครับแล้วไอออสมันก็เมามากไงครับก็เลยไปอ้วกแวะอ้วกอยู่ตรงหน้าโกดังเราก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยเข้าไปดูครับผู้กองครับพวกนี้ไม่ใช่พวกเดียวกับที่ยิงพวกเราหรอกครับพวกผมไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ผับมาแล้ว3คนนี้อยู่ที่นั่นจริงๆครับมันก็ไม่แน่หรอกจ้าพวกนี้เขาอาจจะสร้างหลักฐานให้ตัวเองไม่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยก็ได้พี่เคียวคะตราบใดที่เรายังไม่มีหลักฐานแน่นหนาพอที่จะเชื่อมโยงพวกเขากับคดีจริงๆก็เลิกใส่ร้ายพวกเขาได้แล้วค่ะใส่ร้ายพวกเขาแบบนี้เดี๋ยวก็โดนฟ้องกลับหรอกว้ายตกลงพวกนักกลับได้แล้วใช่ไหมหนูปิงค่ะขอบคุณทุกคนมากนะที่ให้ความร่วมมือกับตำรวจดีครับเร็วเลยเร็วเลยคำนาบจะแย่อยู่แล้วแต่ตารางไม่ดีจะดีปิงอะปิงไม่น่ารีบปล่อยพวกเขาไปเลยอะพี่ว่าไงก็ตามก็กักตัวสอบปากคำเพิ่มอีกสักหน่อยนึงอะยังไงนะพี่ว่าพวกนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับแก๊งจงอางขาวอย่างแน่นอนคิดดูสิอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นไปโผล่ในที่ที่เราปะทะกับแก๊งแถมพี่ชายดันหายไปวันเดียวกับสมาชิกแก๊งคนอื่นอีกอะปิงแก๊งจงอางขาวไอ้หนึ่งคุยใครวะเป็นไงถ้านายเชื่อฟังเราไม่ออกไปเที่ยวให้สีมันขาดเนี่ยก็คงไม่ต้องพากันไปเสี่ยงตายแบบนั้นเพราะฉะนั้นคราวหน้าคราวหลังถ้าเราพูดเราเตือนอะไรเนี่ยกรุณาฟังแล้วก็จำเอาไปทำด้วยเข้าใจเปล่าครับผมเราก็ตั้งใจอยู่นี่บ่นอยู่ได้บ่นเป็นพ่อไปเลยเออพี่หนึ่งครับติดไฟตรงนี้สักนิดนึงอ๋ออุ้ยพ่อสวัสดีครับยังไ
ต้องตัดแข้งออกให้เหลือแต่ขาแล้วเหมือนเป๊ะพี่สองเหมือนกันจริงจังหน่อยได้ป่าวะโอ้รู้แล้วครับรู้แล้วครับว่านายเนี่ยอยากให้เรารักษาศีลนี่เราตั้งใจมากเลยนะโดยเฉพาะศีลข้อ5เราเป๊ะมากสุราเมรยะนะจรินมาอย่านานาเดี๋ยวเมาวันนี้โอ้ยโอ้ยสองมันมีแต่สุราเมรยะมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามีตั้งหากโว้ยพูดผิดแค่นี้ถ้าเป็นโวยวายไปได้นิดเดียวนิดเดียวตรงไหนเอ้าอย่านานาเดี๋ยวเมานี้เนี่ยนะนิดเดียวจะไปไหนกันก็ผมศีลขาดก็ต้องไปรับศีลที่วัดสินะน้าจะให้ไปรับที่ RCA ล่ะครับหลวงพ่อโทรมามั้งหรอมิวเหรอจ๊ะอ๋อเมื่อคืนนี้เนี่ยคือไม่ได้เบี้ยวไม่ได้เบี้ยวแต่ว่าเราติดธุระนิดนึงอ่ะมิวจ๊ะถ้าอย่างนั้นเรามาแก้มือกันหน่อยไหมล่ะจ้าเดี๋ยวเจอกันนะสวัสดีครับเป็นไงวะออดเอ๊ะอย่าเพิ่งไปรับศีลเลยว่ะไม่อ่ะไปรับสาวดีกว่าเพื่อนโอ้โหสุดยอดไอดอลของออดเฮ้ยเดี๋ยว2ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเราไม่ให้ไป2อ่ะไม่ได้นะเว้ยเราไม่ให้นายไปนี่เมื่อคืนยังไม่เข็ดอีกหรือไงฮะพี่ดินครับขอสักคืนนะครับไหนๆมันก็ขาดไปแล้วนี่และอีกอย่างนะเว้ยคืนนี้เนี่ยร้อนไม่แย่เท่าคืนที่แล้วหรอกเว้ยไม่ให้นี่ยังไงวันนี้เนี่ยเราก็ไม่ยอมให้นาย2คนออกไปไหนทั้งนั้นแต่ถ้านายจะออกครับนายได้วิ่งวนไปวนมาอยู่ในร้านนี้แน่เอาแล้วอ่ะไปไม่เป็นเลยสิเฮ้ยไม่ต้องห่วงน้องนิวของเองนะถ้าว่าเอง2คนไปไม่ได้เดี๋ยวนะจะเสกควายธนูไปจัดการให้โอ๊ยคุณนี่ทำไมเนี่ยผมนึกว่าเพื่อนผมอะไอ้บ้าที่ถือดาบไล่ฟันนี่นะเพื่อนคุณใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนผมตกลงมันใช่เพื่อนคุณหรือไม่ใช่เนี่ยคือไม่รู้จะอธิบายไงพี่เข้าใจอะตอนนี้เนี่ยผมว่าเราหนีก่อนดีกว่าไม่งั้นตายแน่เลยมาแล้วสติเลยเพื่อนดึงสติกลับมาเพื่อนนี่2นะเว้ย2ไงจำไม่ได้เหรอออดไม่เอาออดไม่เอาโอ๊ยไปไหนกันต่อดีเนี่ยตำรวจตามมาทันแล้วหาที่หลบก่อนดีกว่าไปเร็วเร็วว้ายดูดิจ่าโชคค่ะแน่ใจนะคะว่ามันวิ่งมาทางนี้เพราะสัญชาตญาณปิงบอกว่ามันวิ่งไปทางนู้นแน่ใจดีครับผู้กองผมเห็นกับตาเลยครับว่ามันวิ่งมาทางนี้และอย่างว่าผู้กองเลิกเชื่อสัญชาตญาณนะครับเพราะว่ามันไม่แม่นเลยผมว่าเปลี่ยนมาใช้สายยันสัญญาดีกว่าครับจ้าสายยันสัญญาเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยเกี่ยวสิครับเพราะว่ามันจะได้แม่นเข้าเป้ากลับไปเล่นที่บ้านไปปิงจ้าพี่ว่าเราเนี่ยไปตามจับคนร้ายกันดีกว่านะจ๊ะที่รักพี่เคี้ยวอยากโดนเตะเข้าเป้าเหรอคะเสียววาบเลยไปกันได้หรอคะครับผู้กองWhat?
ยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราไอ้นี่ไปด้วยต้องเตะตาแน่ๆเลยเดี๋ยวว่าด่าไปซ่อนก่อนเว้ยแล้วขอเนี้ยแบ่งกันคนละครึ่งแล้วแยกแยะไปจะได้ไม่ตกเป็นเป้าไงมึงยังมีเวลามันเล่นมุกเป้าสายันอีกเหรอเนี่ยกูไม่ได้พูดเล่นกูจริงๆไม่ต้องนอนเฮ้ยแบ่งของกันเดี๋ยวก็หาไปซ่อนเร็วเร็วสิวิกูจะงอนมึงไอ้ตอนจูบแล้วพากูเนี่ยแหละเมา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 เปรตเมา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 เปรตเฮ้ยเล่ายี่ห้อนี้แปลกๆไว้กินที่ปากแต่ทำไมไปเมาที่ขาไอ้พวกนี้เริ่มแต่สมัยพ่อแล้วโถมุกเก่าแต่ฮาอยู่ปวดฉี่ปวดฉี่ฉี่ก่อนฉี่น้อยขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยหนักซะด้วยพาภัยมาเล่นในป่าวะไม่ใช่ออดที่มันดาบว้ายโอ้ยเล่นเองรับเองหาเองยอดตลกไปรุ่นปล่อยพวกเขาไปเลยอ่ะพี่ว่ายังไงก็ตามถ้ากักตัวสอบปากคำเพิ่มอีกสักหน่อยนึงอ่ะยังไงนะพี่ว่าพวกนี้ก็ต้องเกี่ยวข้องอะไรสักอย่างกับแก๊งจงอางขาวอย่างแน่นอนคิดดูสิอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นไปโผล่ในที่ที่เราปะทะกับแก๊งแถมพี่ชายดันหายไปวันเดียวกับสมาชิกแก๊งคนอื่นอีกอ่ะปิงแก๊งจงอางขาวไอ้หนึ่งมาแล้วเออเจ้าสองน่าว่าเจ้าออดมันหายหัวไปไหนเนี่ยฮะไม่เห็นมันทั้งวันเลยเนี่ยเฮ้ยไม่มั้งใครบอกเองไม่ถึงขนาดนั้นหรอเอางั้นเหรอได้นะหาเล่นอะไรเนี่ยก็นะเห็นไอ้เมอร์อยู่จะลองดูว่าเองรู้เปล่าว่าไหนน้ำมันไหนน้ำปลาทีเนี้ยรู้แล้วเป็นน้ำไหวทอดน้ำปลาเลยเป็นอะไรของเองเนี่ยนั่งเหม่อลอยไม่ได้เป็นไรหรอกนะคิดไปเรื่อยอะอะไรไม่มีอะไรสองขอโทษนะเดี๋ยวเค็มเดี๋ยวหวานดีเหมือนกันคาวแล้วตบหวานเลยได้สองนี่ออนไปไหนวะเราว่านายโทรไปตามมันหน่อยดีกว่านะเว้ยเราได้กลิ่นแปลกๆว่ะกลิ่นเค็มหรือเปล่าถ้ากลิ่นเค็มอ่ะที่น้าเองใช่นะไอออสเนี่ยมันออกไปเมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเดี๋ยวมันสั่งมันตื่นแล้วมันคงกลับมาเองแหละ
หนึ่งนายมาก็ดีแล้วเรามีเรื่องจะถามนายหน่อยวะถามอะไรวะก็เรื่องช่างมันเถอะเอ้าถวายถวายถวายฮะถวายช่วยอะไรหน่อยสิได้ไหนลองทำหน้าเครียดๆดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เฮ้ยไอ้สองไหนลองทำหน้าเครียดๆดิอันนี้ก็ไม่ใช่โอ้นี่ว่างกันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรเอองั้นขอจับเข้าคุกเอาผลงานหน่อยสิบ้าเหรอจ่าอยู่ดีๆจะมาจับพวกผมเข้าคุกเนี่ยนะนี่จะทำอย่างนี้เนี่ยผมร้องแบ๊เป็นแพะเลยนะจ๋าล้อเล่นนะคือฉันเนี่ยนะจะเอาใบประกาศจับเนี่ยมาฝากไว้ที่ร้านน้าไหวหน่อยเพราะไอ้สองคนเนี่ยนะทำไมเมื่อคืนอ่ะมันไปขโมยของเก่าที่พิพิธภัณฑ์มายังไงก็ช่วยฝากมาถูไปตายหน่อยนะได้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 ฝากด้วยหน้าบอกยี่ห้อตกลงจะไม่ไปช่วยเขาคุกให้หน่อยอ่ะไปควรเป็นลำหน้านาคเลยนะไปแล้วฝากด้วยจ้าดาบไปไหนวะรู้ไหมเก่งออกไปแล้ววะโทรไปก็ไม่รับขโมยของกูจะฆ่ามึงบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยดาบกูนี่วะเอาดาบกูคืนมากูไม่คืนเฮ้ยหนังเหนียวใช่ไหมวะไฮ้ยไม่ใช่คนนี่หว่าเฮ้ย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 อย่าเข้ามาด้วยอย่าอย่านะวะมึงตายพี่เขียวคะเรื่องคดีแก๊งเฮียศักดิ์เนี่ยปิ๊งสรุปสำนวนคดีเสร็จแล้วนะคะจะดูก่อนไหมเผื่ออยากได้อะไรเพิ่มเติมไม่เป็นไรครับถ้าผ่านมือน้องปิ๊งมาพี่เชื่อมืออยู่แล้วพี่เป็นห่วงอีกแก๊งนึงมากกว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะมาแก๊งไหนคะแกงแกงแกงเสียงลั่นระฆังงานวิวาของเราเลยครับอันนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะลั่นสักทีถ้ายังไม่ปล่อยมือปิงเนี่ยเดี๋ยวได้ลั่นแน่ค่ะไม่ใช่ระฆังนะคะปืนแล้วคดีไอ้ปล้นพิพิธภัณฑ์ไปถึงไหนแล้วครับปิงสั่งติดประกาศจับแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยไม่ต้องห่วงนะมีพี่อยู่ทั้งคนเดี๋ยวพี่จะตามหาดาบให้เจอให้ได้ค่ะไปไปมูเดี๋ยวเจ้ามือหวยเนี่ยนะไปลงบันทึกประจำวันนะแล้วก็คุมตัวไปเข้าห้องขังด้วยไหนนั่งเลยนี่ผู้กองครับผมรู้แล้วนะครับว่าเราจะจับโจรที่ขโมยของในพิพิธภัณฑ์ได้ยังไงจะมีแผนอะไรหรอนี่ไงเราสามคนมาบูชาหลวงพ่อพบรุ่นสองด้วยกันครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับไอ้เจ้ามือหวยคนเนี้ยจับตัวยากมากเลยไม่มีใครพบมันเลยนะครับแต่พอผมเอาหลวงพ่อพบรุ่น2ขึ้นมาพนมมือแค่นั้นแหละเจอเลยครับเจอเจ้ามือหวยเจอกระบะเสียหลักพุ่งเข้าใส่ครับผมที่กระโดดหลบไปชนกับคนข้างๆจะหันไปขอโทษเขาดันเป็นเจ้ามือหวยโอ้โหศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับจ่าโชคค่ะ
แบบนี้เขาเรียกว่าบังเอิญมันไม่มีหรอกนะคะที่ไหว้พระแล้วโจรจะวิ่งเข้าห้องขังมามอบตัวของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับสาธุผมมาครับผมเป็นโจรที่ขโมยของในพิพิธภัณฑ์ครับเอาเขามอบตัวจับผมเลยครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยล็อกเลยล็อกโอ้โหไอ้นี่มามอบตัวแถมก็องขังเสร็จสับเรียบร้อยอู้ตายหลวงพ่อพบรุ่นสองนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆพุทธคุณนี่แรงขึ้นตายนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณโดนอะไรมาผีผีนักรบเอาดาบไล่ฟันไล่ฆ่าผมครับพวกโดนข้างหลังผีเผลอที่ไหนมาไล่ฟันเมายาแล้วไปเจอคนบ้าแล้วหลอนเองหรือเปล่าผีผีจริงๆครับตามันแดงกล่ำเลยเวลาผมจะหนีมันก็แยกร่างมาดักผมช่วยด้วยครับผีลิ้นนินจาหาตัวนี้ผมเนี่ยอย่าให้มันมาฆ่าผมนะครับช่วยด้วยเรื่องผีเนี่ยถ้าจะให้เชื่อคงยากนะคะแต่ดูจากบาดแผลเขาเนี่ยน่าจะถูกทำร้ายมาจริงสัญชาตญาณปิงบอกว่าต้องมีคนสติไม่ดีเก็บดาบได้แล้วไปไล่ฟันชาวบ้านค่ะต้องรีบหาตัวให้พบเฮ้ยใจเย็นสงบสติอารมณ์หน่อยอยู่ตรงนี้ได้ยังไงวันนี้อ่ะโอ้ยต่อไปนี้อ๋อสัญญาเลยว่าไอ้เหล้ายี่ห้อนี้อ๋อจะไม่กินอีกต่อไปค่อยดูตื่นมาปวดเนื้อปวดตัวอย่างกับไปออกกำลังกายมาอย่างนั้นแหละไหวนี่มันดาบตอนที่อ๋อไปยืนเถียงแล้วอ๋อเจอนี่นะเฮ้ยของโบราณมีค่าแบบนี้เนี่ยถ้าเอาไปขายคงจะได้หลายตังค์สบายละกูบาบาฮูบาบาฮีเดี๋ยวตายอ้าวทำอะไรเจ้าสองนะไอ้หนึ่งมันบ่นอยากกินกุ้ยช่ายก็เลยว่าจะจุดธูปให้มันกินซะหน่อยของโปรดเขานี่ใช่แล้วนะเอ้าจุดเลยเร็วๆอยากกินแล้วเลยนะเอ๊ะเราจะจุดด้วยไฟแช็กหรือว่าไม้ขีดดีอะเอาไฟแช็กมาแล้วจุดด้วยไฟแช็กก็ได้มั้งจะหาไม้ขีดอีกเหรอไฟแช็กเลยเนาะเออได้ได้ได้เอ๊ะจะให้จุดมือขวาหรือมือซ้ายดีอะมือขวาละกันก็ถืออยู่มือขวานี่จุดมือขวานะจุดเลยนะได้ได้เอ๊ะจุดด้วยนิ้วชี้นิ้วโป้งหรือว่านิ้วนางดีอ่ะนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วกันไม่กินสักทีจุดได้เนี่ยอะไรเนี่ยโมโหอยู่เลยขนาดนี้จุดให้ลุ้นลุ้นโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยนี่อ่ะมาแล้วกุ้ยช่ายได้ทันใจวันนี้ก็ดีนะนะรอตามนี้อยู่เบาๆ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 เดี๋ยวติดคอเออเนี่ยๆๆๆนะไหวเปิดร้านเวลาเนี้ยระวังระวังหน่อยนะไงอ่ะเพราะช่วงเนี้ยมีคนร้ายนะเอาดาบไล่ฟันชาวบ้านอยู่ไม่รู้บ้างหรือไงเฮ้ยจ้าแล้วเรื่องเป็นไงอ่ะก็ไอ้โจรที่ขโมยของที่พิพิธภัณฑ์ที่ประกาศจับไงเมื่อคืนอยู่ดีๆมันก็วิ่งเข้ามามอบตัวแล้วบอกว่าโดนผีไล่ฆ่าพี่ทำยังเล่าต่อเลยนะพอมาเจอผู้ชายนุ่งโจงกระเบนตาแดงแป๊ดแยกร่างได้เขาดาบไล่ฟันมันคนลินจาตัวนี้เฮ้ยฉันก็อุทานแบบนี้เลยแต่ผู้กองปิงเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนบ้ามากกว่า
แต่ตอนนี้จัดกำลังออกตรวจพื้นที่แล้วคงจะจับได้เร็วๆนี้แหละตามานี่ทำไมไม่ช่วยหนูปิงก็ทำงานก็จะไปช่วยนี่ไงแต่ฉันอะแวะไปเช่าพระประกันคนร้ายก่อนโอ้ทำไมองค์เนี่ยนะพุทธคุณด้านมหาอุดหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าจริงนี่เออไม่ติฟันแทงเหงือกศักดิ์สิทธิ์เนาะอุ้ยแต่ยังไงก็ระวังตัวกันหน่อยแล้วกันนะปิดร้านด้วยนะทางนี้มันจะเข้าไปฉี่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับเอาห่วงด้วยไปฉี่สอนอก็ได้วะขี้งอนใช้เล่นเลยเนี่ยพี่สองยังไงนายก็รีบช่วยนวายปิดร้านแล้วกันแล้วก็ระวังตัวให้ดีด้วยเดี๋ยวเราขอไปดูปิ๊งหน่อยอะไรเนี่ยโอ้โหยังไวจริงๆไอ้นิดห่วงหญิงก็ทิ้งน้องอย่างนี้แหละโคตรซึ้งใจเลยนี่เลี้ยงเสียกุ้ยชายมากเลยนะอย่างนี้ด้วยนะน้าว่าเรารีบปิดร้านแล้วไปดูเจ้าอ้อมไปหน่อยดีกว่าเห็นว่าปวดเนื้อปวดตัวนอนตมทั้งวันฮะได้ได้ได้นะโอ้ยกินเหล้าหรือว่ากินไม้หน้าสามวะเนี่ยหลับจะกระโดนตีหัวเลยอ่ะโอ้ยสวัสดีครับเฮียวัดเหรอครับนี่ออสนะครับผมเฮียครับคือออสอ่ะมีดาบโบราณจะไปขายเฮียครับเฮียอยู่ร้านหรือเปล่าครับถ้าเฮียอยู่ร้านเนี่ยเดี๋ยวออสเนี่ยจะเอาดาบไปให้ดูถึงร้านเลยเฮียครับผมครับสวัสดีครับเฮียครับไม่รวยคราวนี้ออสจะรวยคราวไหนวะเนี่ยเฮ้ยจอร์ดไหนว่าป่วยแทบแย่ไงจะไปไหนหายแล้วเหรอจอร์ดซ่อนอะไรไว้ตรงหว่างขาวะฤทธิ์สีดวงออสเองถ้าฤทธิ์สีดวงเองแท่งขนาดนั้นรูทวารเองไม่บานบุรีหรอวะจอร์ดจอร์ดออกมาเร็วอะไรออกมาดูดิเร็วอะไรอะฮะดาบก็ดาบสิวะเห็นเป็นหอกหรือไงเราลึกเลยหอกหักนี่เองไปเอาดาบนี้มาจากไหนอ๋อเก็บได้อ่ะคืออ๋อไม่ได้ขโมยใครมานะนะใช่ดาบเล่มเดียวกันที่ตำรวจเขาตามหาอยู่หรือเปล่าไม่ใช่มั้งเห็นจ่าโชคบอกคนร้ายมันต้องนุ่งโจงกระเบนถือดาบไล่ฟันคนไม่อยากจะอ้อนนี่มันจะไปไล่ฟันใครวะแค่ปอกขอมันยังร้องไห้กลัวมีดบาดมือเลยโอ้ยนะที่ผลเข้าตาออสเออนะออสเอาดาบไปให้ตำรวจเขาดูหน่อยไหมเผื่อมันจะเป็นเล่มเดียวกับที่ตำรวจเขาตามหานะโอ้ยหมดกันไม่ได้ไอดอลความชั่วของออสนี่ตั้งสติหน่อยสิวะอย่าให้ความดีครอบงำเองไอ้สองความดีครอบคนกำลังจะบริสุทธิ์ดึงไปโสโครกซะงั้นไอ้สองเองคิดดีๆนะเว้ยของโบราณแบบนี้เนี่ยถ้าเอาไปขายเนี่ยเขาให้ราคาดีแน่นอนเลยแล้วพอเราได้ตังค์มานี่นะเราก็เอาตังค์เนี่ยไปใช้หนี้เฮียโจไงเออปั๊บคือตั้งแต่ดาบเนี่ยอยู่กับตัวออสมาเนี่ยนะออสไม่เคยเอาดาบเนี่ยไปไล่ฟันใครนะเว้ยถ้าไม่เชื่อมานี่ดาบเล่มนี้เนี่ยไม่เคยเปื้อนเลือดใครสักหยดดูเฮ้ยโอ้โหมาครบเลยลูกโจกระเบนถือดาบตาแดงแป๊ดหรืออย่างเดียวยังไม่ได้ไล่ฟันใครเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหนะพอใจหรือยังอ่ะมาครบขนาดเนี้ยไอ้ออสนี่ข้ากันไม่ไหวเลยเว้ยตั้งสติตั้งสตินิดนึงให้ตั้งสติมันตั้งท่าเพชฌฆาตซะงั้นเอาไงดีเจ้าสองนะดาบเอาย่ามาย่ามาโอ้ยสมองจอดมันหนีไปแล้วตามมันไปเร็วคงไปได้นะไปนะถ้าผมอยู่
แอบมาเอาดาบตั้งแต่เมื่อไหร่วะมึงจะโกงเลยวะเนี่ยของมึงมึงเป็นใครวะเฮ้ยนี่มันดาบกูดีกว่าเงามาเลยมึงขโมยสมบัติของชาติไปขายมึงต้องตายเฮ้ยอย่านะเว้ยมึงอย่านะมึงเอาไปเลยกูไม่ได้เอาไปนะเว้ยอย่านะเว้ยมึงวะเนี่ยไปกูนะเอาเลยเร็วเองจับไปแน่นๆทำอะไรจัดการเองถอยกูนะเมย์นะตื่นดิเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนมึงต้องตายนะน้าตื่นดิบ้าที่ถือดาบไล่ฟันเนี่ยนะเพื่อนคุณใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่เพื่อนผมตกลงมันใช่เพื่อนคุณหรือไม่ใช่เนี่ยคือไม่รู้จะอธิบายไงพี่เข้าใจอ่ะตอนนี้เนี่ยผมว่าเราหนีก่อนดีกว่าไม่งั้นตายแน่เลยมาแล้วต้องไปอยู่ยามก็อยู่กันไม่ไหวสติเลยเพื่อนดึงสติกลับมาเพื่อนนี่สองนะเว้ยสองไงจำไม่ได้เหรอพี่ออสไม่เอาออสไม่เอาเฮ้ยแต่งก่อนในท่านของนายอ่อนเด็ดขาดนะเจ้าค่ะน้าน้าไหวน้าไหวไหวไหมเนี่ยนะโอ้ยจะหนึ่งใช่ไหมโอ้ทำไมมาปลุกแต่เช้าเลยน้ายังนอนไปเต็มที่เลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่ที่บ้านนี่วะนึกออกแล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าหนึ่งเรื่องอะไรนะจอดมันโดนผีเข้าไล่ฆ่าคนก็ไปทั่วนี่จะสองตาไปช่วยอยู่อ่ะที่ไหนก็ไม่รู้ฮะน้องไหวคะอุ้ยน้องไหวมาทำอะไรตรงนี้คะน้าน้าน้ำมันรอดูฝนดาวตกมั้งฝนบ้านอะไรฝนดาวตกอยู่นี่นั่นสิข้ามันเถอะว่าแต่หนูปิ้งมาทำอะไรที่เนี่ยมีคนแจ้งว่าเห็นชายนุ่งโจงกระเบนถือดาบไล่ฟันชาวบ้านอยู่แถวนี้ค่ะน้าไหวเห็นไหมคะไม่เห็นนะน้าไม่เห็นนะงั้นน้าไหวกลับบ้านเถอะค่ะอยู่แถวนี้มันอันตรายนะพี่เคี้ยวจ่าโชคแยกย้ายกันตามหาเถอะค่ะครับผู้กองเดี๋ยวผมจะไปทางนี้นะครับแล้วส่วนผู้กองก็ไปไปแล้วนะปล่อยแบบนี้ไม่ดีแน่ผีมาอาศัยร่างไอ้ออสวิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้านอยู่แบบนี้ถ้าเกิดปิ๊งไม่เจอเข้าต้องคิดว่าออสเป็นคนร้ายแน่ๆเออใช่สิแล้วทำไงดีอ่ะเฮ้ยน้านึกออกแล้วเรื่องจะออสให้เจ้าสองมาจัดการ
ส่วนเรื่องตำรวจน้าจัดการเองน้าว่าน้าเอาอยู่ปล่อยเดี๋ยวนี้นะอีนางผีบ้าไม่ตราบใดที่อ่อนยังอยู่แตงอ่อนจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายในท่านเด็ดขาดขอบใจนะแตงอ่อนแต่ว่าแตงอ่อนรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ตรงนี้แตงอ่อนเห็นคุณหลวงกินกุยช่ายเลยอยากกินบ้างเลยมาตามในท่านไปจุดธูปเจ้าค่ะเอานี่สรุปว่ารอดตายเพราะกุยช่ายใช่ไหมเนี่ยนี่แกคุยกับใครเนี่ยพูดไปพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกเอาเป็นว่าผมเนี่ยเป็นคนดีผีคุ้มพี่สบายเลยกูเจอทั้งผีเจอทั้งคนบ้าไปละกูบอกให้มึงปล่อยไงมันจะเอาสมบัติของชาติไปขายให้กับพวกฝรั่งมึงก็เป็นคนไทยมึงไปช่วยพวกมันทำไมกูไม่ช่วยโจรนั่นมึงอยากฆ่ามันมึงก็ฆ่าไปแต่มึงอย่ามาทำอะไรในท่านของกูแต่นายของมึงก็ปกป้องพวกมันไม่ให้กูฆ่ามันว่าพวกมันก็เป็นพวกเดียวกันกูจะฆ่าพวกมันให้หมดไปก่อนไปก่อนโดยเฉพาะมึงมึงมาขัดขวางกูกูจะฆ่ามึงด้วยทำร้ายผู้หญิงใช่ไหมมึงมาสู้กูดิเป็นท่านเทนเจ้าค่ะมันไปนู่นแล้วไม่ต้องคิดแล้วเป็นท่านเหยียบเท้าเจ้าค่ะอุ้ยขอโทษแตงอ่อนพี่เขี้ยวเจอไหมคะเจอเจอคนร้ายเหรอเจอหัวใจที่พี่ฝากไว้กับน้องเพ็งไงจ๊ะพี่เคี้ยวพอแล้วเลิกเล่นได้แล้วค่ะสรุปเจอไหมเนี่ยคนร้ายอ่ะผมเจอแล้วครับเจอคนร้ายเหรอเจอหลวงพ่อพบครับแหมทำหล่นไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนนึกว่าจะไม่ได้พบกันซะแล้วนี่คนร้ายมันหายไปไหนเนี่ยตามเท่าไหร่ก็ตามไม่เจอเฮ้ยมันอยู่นู่นครับเฮ้ยอยู่นั่นเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาเลยอิงหายตัวได้นะหายตัวไม่ได้นะต้องหอบต้องหอบเพื่อนนะไงนี่ก็แต่ว่าเนี่ยนะแผนนะเออดิวะหลอกให้ตำรวจวิ่งวนไปวนมาจะได้ไปเจอเจ้าอัดไงแล้วมันจะได้ผลเหรอนะได้ผลสิวะสมัยที่น้าไปช่วยพ่อเองปราบมนุษย์หมาป่าที่โรมาเนียน้าก็เป็นตัวล่อแบบนี้แหละแล้วเป็นไงโดนมนุษย์หมาป่าฟัดยับกลับมาฉีดยาตั้งหลายเข็มตอนนั้นพ่อเองก็ร้องอย่างเงี้ยน้าไปแล้วเหนื่อยจริงวะไปอย่าเนี่ยเดี๋ยวนะคะทุกคนหยุดก่อนค่ะปิงว่ามันแปลกๆนะคะทำไมมันวิ่งวนไปวนมาอยู่ที่เดิมแบบนี้เขาไม่เห็นแปลกเลยน้องปิงเขามันคนบ้านี่พี่ก็วิ่งตามตอนพี่จะเป็นบ้าตามมันอยู่แล้วเฮ้ยนี่ตำรวจสอนอนี่ก็เป็นอะไรกันวะเนี่ยฮะว้าวเฮ้ย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 โอ๊ยหมายสั้นกดแค่นี้จะสู้ยังไงต่อเจ้าคะไม่ต้องห่วงแตงอ่อนฉันชื่อสองฉันมีแผนสองเสมอเฮ้ยเฮ้ยใช่แล้วพ
จริงเจ้าค่ะสมแล้วที่เป็นทุนหัวของบ่าวปราบได้แล้วก็รีบส่งวิญญาณเข้าไปสิจึงเก๊กอยู่นั่นแหละมึงจะให้กูออกไปได้นะกูจะฆ่าพวกมึงทุกคนไอ้พวกโจรขายสมบัติทอดกูกับเพื่อนพ้องสาสารเลือดและชีวิตปกป้องพื้นแผ่นดินนี้ไว้เพื่อรักษาให้เป็นมรดกของลูกหลานแต่พวกมึงกลับเอาสมบัติของชาติไปขายพี่ขอเคลียร์ก่อนเลยอันดับแรกนะพี่พวกผมไม่ใช่พวกโจรและการที่ผมห้ามพี่เนี่ยเพราะว่าผมไม่อยากให้พี่ใช้ร่างของเพื่อนผมไปทำร้ายคนอื่นเขาผมเข้าใจดีพี่ว่าพี่ทำเพื่อประเทศชาตินี้ปกป้องประเทศชาตินี้มามากมายแค่ไหนแล้วแต่การที่พี่ไปวิ่งไล่ฆ่าคนแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้ประเทศชาติดีขึ้นและอีกอย่างนึงพี่ก็จะได้แต่บาปกรรมติดตัวพี่ไปขอร้องจริงพี่มันถึงเวลาแล้วที่พี่จะปล่อยให้หน้าที่ของการดูแลปกป้องประเทศชาตินี้เป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังบ้างเพราะว่าการปกป้องประเทศชาติมันไม่ใช่หน้าที่ของใครแค่คนใดคนหนึ่งเท่านั้นมันคือหน้าที่ของคนไทยทุกๆคนแน่ใจหรือคนสมัยนี้จะรักชาติยิ่งกว่าคนสมัยของกูผมไม่รู้นะพี่ว่าพี่ไปเจออะไรมาบ้างแต่ผมมั่นใจและแน่ใจมากๆพี่ว่าคนไทยหลายๆคนเขาก็รักประเทศชาตินี้และพร้อมที่จะปกป้องแผ่นดินนี้เหมือนกันและมันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าพี่ด้วยถ้ามึงยืนยันเช่นนั้นกูก็จะคอยดูแต่ก่อนอื่นมึงถอนคาถาคมของมึงแล้วปล่อยกูไปในที่ของกูซะพูดตลอดเลยนะครับไอ้คุณสองน้องใครวะเนี่ยได้พี่มาเต็มๆแต่ถ้าไม่มีพี่แบบนายเนี่ยก็จะหลอกพี่นะสองนายไปเจอดาบที่ไหนดาบเนี่ยเราเจอที่ร้านพอดีว่ามีคนมากินข้าวเสร็จแล้วเขาก็ไม่จ่ายตังค์อ่ะเราก็เลยตะโกนไปเฮ้ยชักดาบเจอดาบทันทีเลยอย่ามาทำตลกกับเกลื่อนสารภาพมาเถอะว่าแกเป็นคนขโมยดาบไปพอรู้ว่าฉันผู้กองเขี้ยวออกโรงแค่นี้แหมรีบเอาดาบมาคืนชนะออกโรงแล้วครับผู้กองแหมออกทะเลสิไปว่าวิ่งตามผู้ต้องหาแล้วว้าวเป็นคนบ้าเนี่ยบ้าร้องอย่างนั้นผมร้องอย่างนี้เอันนี้แหละเขาเรียกว่าคนบ้าปิ๊งเราไปเจอดาบที่ไหนก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเธอได้ดาบไปคืนให้กับพิพิธภัณฑ์มันก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอเราฝากบอกที่พิพิธภัณฑ์ด้วยนะเก็บรักษาของพวกนี้ให้ดีเพราะนี่แหละจะเป็นเครื่องเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความเสียสละของบรรพชนของเราเฮ้ยพูดดีๆก็เป็นนี่ไอ้ปลาเทศบาลอ้าวแล้วนายแน่ใจนะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโจรพวกนี้ทำดีก็ไม่เคยได้ดีแล้วก็ถูกมองในแง่ร้ายตลอดพอเอาดาบมาคืนก็หาเป็นพวกเดียวกับพวกขโมยพอเราไปช่วยก็หาว่าเราเป็นพวกเดียวกับพวกแก๊งจงอางขาวคนดีไม่มีที่อยู่จริงๆถ้าไม่มีที่อยู่มาอยู่กับน้าก็ได้หนูปิงเชื่อน้าเถอะน้าแต่งตัววิ่งแก้บนจริงๆแก้บนน่ะดูดีแต่ถ้าเกิดแก้ร่างนี่ดูไม่ได้เลยนะดูสภาพสิยังกับหมูป่าวิ่งหลุดหลงออกมาจากฝูงเนี่ยลูกหลานน่าจะสู้ล้างทนฝายศพระศาสตร์ยิ่งใหญ่
วันตั้งใจเด็ดชุดทหารเลยหยุดเลยหยุดปากเลยหยุดปากเลยเก็บความสติอารมณ์นี่ไงพ่ายถึงปลีพ่ายแตกปลอมหลอกมาเรียกหาผมได้กระซื้อกระหังตาดีหรือผีเซ็กซี่ผมก็ปราบไว้จะมีผีมันก็กวนกดเบอร์ผมด่วนไม่ต้องโทรจิต